สวัสดีครับก็จากในคลิปที่แล้วที่เราพูดเซฟโหลดไปนะฮะเราเล่นกับ Player Pef นะครับซึ่งมันเป็นการเก็บข้อมูลไว้ในรีจิสเตอร์ของเครื่องนะฮะเปิดเกมใหม่โหลดมามันก็ยังอยู่ปกตินะฮะเพราะฉะนั้นเราจะล้างค่ามันยังไงดีนะวิธีการล้างค่าแบบง่ายๆผ่าน UI ได้เลยทำได้ไหมนะครับปกติแล้ววิธีการล้างค่าของมันเนี่ยก็ไม่ยากนะครับมันจะใช้เพียงแค่คำสั่งนี้ครับก็คือPlayer Pep delete all แค่นั้นเองนะครับแค่ delete all แค่นั้นจบแหละนะครับมันจะลบทุกอย่างหมดเลยนะฮะง่ายๆอย่างนี้เลยนะ Pep delete all นะครับปัญหาก็คือต้องมาคอยพิมพ์คำสั่ง delete all มันก็ไม่ค่อยโอเคเนาะให้มาทำผ่าน UI ได้ไหมเพราะบางทีเราก็อยากจะเคลียร์ตอนนั้นบางทีก็ไม่อยากเคลียร์นะฮะไม่ก็ต้องมานั่ง copy paste code ใส่ช่วงที่อยากเคลียร์นี้ไม่อยากเคลียร์นะครับมันดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถจะทำ UI แบบนี้ขึ้นมาได้นะฮะ อย่างที่เราเห็นไปใน Player Pep เมื่อกี้นะครับว่ากดเล่นเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่ตามนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราเคลียร์ได้เคลียร์ข้อมูลไม่มีละหายไปละนะครับเซตหมดข้อมูลกลับมานะครับก็วิธีการทำนะครับ Editor ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยโค้ดจริงๆมันมีสอนอยู่ในของ Unity เองเลยนะครับ อยู่พวก Custom Editor นะไม่ได้ละไหนเนี่ยนะครับของ Unity เองเลยนะเนี่ย Interface Unity Editor Essential Menu นะครับเนี่ยไปลองเซิร์ชดูนะครับก็ Unity ก็จะสอนหมดเลยนะครับเป็นตัวเบื้องต้นนะฮะแต่โค้ดมันสรุปออกมาง่ายๆตามนี้ครับก็คือให้สร้างโฟลเดอร์ Editor ขึ้นมานะฮะโค้ดอะไรก็แล้วแต่นะครับคลาสอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ Editor เนี่ยจะโดนรันนะครับขึ้นมาในเฟสหนึ่งนะฮะเฟสที่เอาไว้จัดการเกี่ยวกับพวก UI ทางด้านของเครื่องมือนะครับตรงนี้นะฮะซึ่งภายในโค้ดข้างในเนี่ยก็จะเขียนอยู่แค่นี้ครับก็ตั้งชื่อคลาสนะฮะไม่ต้อง inherit มาจากอะไรนะครับขอเพียงแค่ using Unity Editor แค่นั้นเองนะฮะเพื่อที่จะได้ใช้ตัว property ตัวนี้นะครับ attribute พวกนี้นะฮะเราก็แค่ระบุไปว่าสร้างฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันตรงนี้ต้องเป็น static หมดนะฮะเพื่อที่จะเรียกได้เลยไม่ต้องเป็น new นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรไม่มีขั้นตอนให้ new นะฮะอันนี้ก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เรานะตรงนี้จะตั้งอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้สนใจหรอกนะฮะมันสนใจตรงนี้เนี่ยนี่ว่าจะให้ชื่อว่าอะไรนะครับตรงนี้ slash เนี่ยมันก็จะเป็นแบบย่อยลงมาเรื่อยๆนี่ครับย่อยลงมาเรื่อยๆแบบนี้อันนี้ก็เลยแบบโมเดลอันบนสุดเนี่ย root สุดเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้ tool มั้ย tool นะ page editorslash มาครับ page editor slash อีกทีนึง clear player pep นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่กดตรงเนี้ยมันก็จะไปเรียกฟังก์ชันนะที่อยู่ข้างล่างของเมนู item ตัวเนี้ยนะครับนะมันก็ใช้คำสั่ง player delete all จบแล้วครับแค่นี้เองนะในการที่จะ clear player pep แบบง่ายๆนะครับมีสอนอยู่ใน unity document อยู่แล้วนะฮะก็สามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับข้างในก็มีอะไรให้ศึกษาเยอะเลยนะครับมีหลายคำสั่งให้อยู่ตรงนี้นะฮะรวมถึงการสร้าง custom editor ของตัวเองนะฮะใน inspector นะหรือสร้าง window นี่ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเป็นเครื่องมือ tool ในการทำงานนะครับก็บอกไปนิดนึงว่าหลังจากทำ MVC พวกนี้มาแล้วอ่ะมันก็ยังอยู่ในระดับโคดเนาะสุดท้ายถ้าทำเกมทำอะไรจริงๆอ่ะแล้วมันสามารถทำได้หลายฉากหลายรูปแบบได้ง่ายก็ต้องเปลี่ยนจาก MVC พวกนั้นนะมี tool มาครอบอีกทีนึงนะครับทำผ่าน UI ได้นะฮะพวกนี้ก็เลยจำเป็นที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเพราะถ้าจะให้เกมดีไซเนอร์หรืออาร์ติสต์มาช่วยทำเขาคงไม่มานั่งทำความเข้าใจ MVC หรอกนะคงทำผ่าน Tool UI ที่มันเข้าใจได้นะครับก็ต้องออกแบบดีๆนะฮะโอเคส่วนถัดมานะครับหลังจากดึงลบข้อมูลออกไปได้แล้วก็อยากจะดึงข้อมูลออกมาดูเนาะวิธีการอยากดึงข้อมูลออกมาดูเนี่ยก็มีเขียนไว้แล้วในสคริปต์ตัวนี้ Player Pep View นะครับ Player Pep View ตัวนี้นะครับโชคดีนิดนึงตอนที่เราเซฟคือปกติ Player Pep เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปเก็ตข้อมูลจาก Register ออกมาได้ว่าเรามีการตั้งชื่อข้อมูลอะไรออกมาบ้างเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยมันจะไม่ยอมนะฮะแต่จริงๆมันก็แฮกได้แหละนะครับถ้าต้องการนะมันก็มีคนแฮก Player Pep ได้นะครับ
แต่นี่ก็เป็นความปลอดภัยระดับหนึ่งคือใน Player Pep ไม่สามารถที่จะไปเก็ตชื่อข้อมูลออกมาแต่ละทั้งหมดเอาชื่อข้อมูลทั้งหมดออกมาไม่ได้เพื่อที่จะไปเข้าถึงข้อมูลจริงๆในตามชื่อข้อมูลนั้นๆทำไม่ได้นะครับคือมันเปิดเป็น private ไว้นะฮะ private function method ไว้นะครับแต่มันก็มีคนแฮ็กไปเปิดจะเป็น public แล้วก็ไปดึงออกมาจนได้นะครับ reflect นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นอย่างนี้เราก็ดึงข้อมูลคีย์ออกมาดูไม่ได้สิแล้วทำไมกด play เมื่อกี้ถึงดูออกมาได้อย่าลืมสิครับตอนเซฟตอนเซฟเราเซฟตามชื่อการ์ดครับตอนเซฟเราเซฟตามชื่อการ์ดนะทุกๆโมเดลเราตั้งชื่อมีโมเดลลงท้ายใช่ไหมแล้วมันก็อยู่ใน namespace MVC โมเดลใช่ป่ะนะเราก็มีหน้าที่เพียงแค่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเซฟตามชื่อการ์ดนะอยู่ใน namespace MVC โมเดลเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่เพียงแค่เซิร์ชชื่อการ์ดทั้งหมดที่เรามีในโปรเจกต์ของเรานะที่อยู่ใน namespace ตัวนี้เอามาทั้งหมดแล้วก็ถามดูว่ามันมีคีย์ตัวนี้อยู่ใน player pep ไหมเพราะ player pep มันถามได้ไงมันมีคีย์นี้อยู่ไหมมันยอมไหมนะครับโอเคเข้าไปดูโค้ดข้างในกันก่อนว่ามันเขียนยังไงนะฮะโค้ดข้างในนะครับนี่เลยใช้ลิงก์คิวนะก็ต้องมีลิงก์คิวตรงนี้นะครับใช้ reflection ด้วยนะครับเพราะต้องไปดึงข้อมูลจาก assembly ออกมา assembly project นะครับตัวพื้นฐานว่ามีไฟล์อะไรบ้างนะฮะมีคลาสอะไรบ้างนะครับวิธีการดึงก็อยู่ตรงนี้นะฮะนี่เลยนะครับเราก็ไปดึงข้อมูลมาจาก SMB นะฮะนะขอไทป์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอไทป์ที่เป็นคลาสนะฮะแล้วก็มี namespace ตามที่เราระบุคือ MVC model นะครับเลือกมาแค่นั้นนะฮะพอได้มาเท่านั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จัดการ for each นะครับไล่วนไปทีละตัวนะฮะเช็คดูว่ามันมีคีย์ไหมนะครับมันมีคีย์หรือเปล่ามีคีย์ชื่อคลาสตัวนี้ไหมนะครับก็ถ้ามันมีนะฮะถ้ามันมีนะครับถ้ามันมีก็จัดการแอดเข้าไปในลิสต์ตัวนี้ pep list ของเราตัวนี้นี่นะครับเราสร้าง pep list ขึ้นมานะครับให้โชว์ข้อมูลเป็น text area ยาวๆลงมาเลยนะนะขั้นต่ำ3บรรทัดขั้นเยอะสุด10บรรทัดตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็แอดเข้ามานะครับก็แอดเพิ่มเข้าไปชื่อคลาสเข้าไปนะเว้นบรรทัดนิดหน่อยแล้วก็ข้อมูลนะเนี่ยตามชื่อคาร์ดที่เราชื่อข้อมูลเป็นชื่อคาร์ดใส่เข้าไปผลลัพธ์มันก็เลยออกมาตามที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นี่ไงชื่อคาร์ดเบนบรรทัดแล้วก็เอาข้อมูลที่เก็ตออกมาเป็นเจสันออกมาได้ตามชื่อคาร์ดเอามาอย่างนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้เพปลิสต์นะครับก็เป็นลิสต์นะเนื่องจากว่าเราเซฟข้อมูลคาร์ดที่มันมีการเซฟข้อมูลน่ะมันหาเจอแค่นี้การโมเดลเพลเยอร์โมเดลแล้วก็สกอร์โมเดลเพราะเราเซฟแค่นั้นจริงๆนะครับมันก็เลยมีข้อมูลออกมาตามนี้นะครับโชว์เป็น text area นะฮะโอเคนี่คือวิธีการดึงข้อมูลจากเพลเยอร์เพลเยอร์เพปออกมาแบบง่ายๆนะฮะจะได้เช็คดูว่าถูกต้องไหมเซฟถูกต้องไหมนะฮะก็สามารถจะเล่นทำเป็นเกมออฟไลน์ได้ละเทสได้ระดับนึงนะครับมาเป็นในลักษณะนี้โอเคครับนี่ก็จะจบของคลิปนี้นะฮะยังเหลืออีกหลายเรื่องพอสมควรนะครับ Virtual Button Scene Management นะฮะล็อกอินนะครับ Save Data Online นะครับหลักๆก็คงจะเหลืออยู่ประมาณนี้นะฮะเสร็จสิ้นจากตรงนี้ได้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับก็คงไปดัดแปลงทำได้อีกหลากหลายนะฮะโอเคนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับผม